ครับผมศาสตราจารย์ฟังเดี๋ยวนี้มาดูว่าศิลปะและความสุขเป็นยังไงอ่ะตรงนี้ฮะนี่คือสิ่งเล็กที่เรียกว่าความสุขอันนี้คือศิลปะศิลปะนี่เล็กมากชีวิตนี่ยาวมากชีวิตต้องอยู่ประมาณนี้แต่เราเขียนแค่นี้เขาว่าอย่างนี้ดีชีวิตอันนี้ความสุขมันมีผลยังไงเดี๋ยวคุณดูอันนี้มันเชื่อมโยงกันเมื่อคุณทำศิลปะอยู่ในชีวิตประจำวันแต่คุณจะมีความสุขแต่ตอนนี้มันถ้าเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงกลางตรงกลางนั่นคือเงินหมดนั่นคือเงินหมดเว้ยพอแม่งเงินหมดเว้ยแม่งเลยไม่มีความสุขพอแม่งไม่มีความสุขไม่ทำศิลปะไม่ได้ชีวิตแม่งเลยนี่เราที่เราเป็นนี่เราสร้างขอบคุณครับนี่คือศิลปะของผมความสุขของผม